สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำลายสำหรับเทปนี้ครับจะพาแฟนๆไปชมผลงานของพจนศึก SKV ยิมนักมวยไทยที่ได้รับการยกย่องว่าทุ่มเก่งที่สุดครับโดยไฟนี้เจ้ากี้พจนศึกบินไปทำศึกกับนักชกดัสเชื้อสายโมร็อกโกถึงถิ่นประเทศเนเธอร์แลนด์ไปติดตามรับชมกันครับว่าไฟนี้พจนศึกที่เป็นรองทุกรูปแบบครับจะงัดเอาท่าไม้ตายไหนมาสู้กับนักชกชาวโมร็อกโกก่อนชมมวยครับทางช่องของเรามีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอเล็กน้อยครับโดยทางท่านผู้ชมจะได้รับชมมวยกันเลยครับสำหรับสมาชิกสายบวกครับไม่อยากจะไหว้ครูนานส่วนสายข้อมูลทางประวัตินักมวยของเรานี่เราจะย้ายไปอยู่ในช่วงท้ายคลิปหรือแฟนๆสามารถใช้โปรแกรม Time Stamp เลือกเอาช่วงเวลาที่ต้องการจะรับชมกันได้เลยนะครับรับรองว่าเข้มข้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมากันที่ศึกสแลมเนเธอร์แลนด์ VS ไทยแลนด์ครั้งที่1ครับรายการนี้เป็นการเจอกันหรือปะทะกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยเนเธอร์แลนด์ครับเป็นศึกยกทีมนะครับรายการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมปี2006ครับตรงกับปีพ.ศ.2549ครับที่อาเมเร่เนเธอร์แลนด์ครับจนศึก SKV ยิมนะครับหรือจนศึกลูกพับบาทครับเจอกับยูเนสเอลเอ็มฮัสซันนี่ครับนักชกชาวโมร็อกโกนะครับแต่เป็นนักชกชาวโมร็อกโกที่มีที่อาศัยที่อยู่ครับไปอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับโดยรายการนี้ครับทั้งคู่จะชกกันในกติกามวยไทยกำหนด5ยกครับพิกัด74กิโลกรัมครับกำลังเด้งเชือกอยู่ครับก็เป็นนักชกชาวไทยครับนั่นก็คือทางด้านพจนศึก SKV ยิมครับหรือพจนศึกลูกพับบาทนะครับสูง175ซมครับอายุ26ปีครับทางด้านของฮัสซานี่ครับ182ซมอายุ22ปีครับหนักเตะวืดแล้วโดนฮัสซานี่ทำโทษครับเตะตูดไป2หนซ้อนครับพจนศึกก็จะอายุมากกว่า4ปีครับแล้วก็มีส่วนสูงที่เตี้ยกว่า7เซนติเมตรนะครับพจนศึกมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแฟนๆมวยทั่วประเทศรู้จักครับเพราะว่าเมื่อปี2002ครับลงแข่งกีฬาวูซูแม่จังหวะนี้โดนทางด้านของนักมวยไทยของเราบิดเหลี่ยมแทงไปทีครับเมื่อปี2002ครับทางด้านของพจนศึกครับลงรับใช้ทีมชาติไทยครับในกีฬาวูซูซานต้าครับหรือซานฉวนนะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จครับที่เอเชียนเกมเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ประเทศไทยของเราได้เหรียญทองวูซูนะครับในแบบต่อสู้ในแบบซานต้านะครับเตี้ยกว่าครับก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับแม่จังหวะนี้เตะหลุดครับก็คู่ต่อสู้สูงกว่าเยอะครับก็อาจจะต้องคำนวณหรือว่าคำนวณให้มันแม่นยำกว่านี้ครับเตะพลาดไปหน่อยนี้ก็หลุดแล้วครับตัวสูงครับก็เรียกว่าชกยากหน่อยครับสำหรับทางด้านของนักมวยไทยเราจังหวะนี้ครับทางฮัสซานี่เข้ามานี่แกวางซ้ายเลยครับสำหรับนักมวยไทยหมดยกแรกครับมายกที่2ครับรู้สึกยังเน้นเกมตั้งรับครับแม่โดนของฮัสซานี่นี่เตะเหมือนฟอนคิกครับเตะเหมือนถีบหน้าครับเตะตรงนะฮะสูงครับเรียกว่าช่วงชกได้เปรียบครับจนศึกอาจจะมีวืดบ้างครับโอ้จังหวะนี้ครับแม่พยายามจะโยนเข่าลอยใส่ประจนศึกโดนประจนศึกเกี่ยวขาครับแล้วก็เนี่ยฮะเตะตัดล่างทุ่มล้มลงไปครับเรียกว่าบันเดาเคล็ดเหมือนกันครับถ้าโดนบ่อยๆครับลูกทุ่มเหลี่ยมทำให้ล้มนี่ต้องบอกว่านักมวยไทยประจนศึกนี่เบอร์ต้นๆเลยครับเก่งครับแล้วก็ต้องบอกว่าเก่งระดับเชี่ยวชาญเลยละครับก็ถือว่าผสมผสานเทคนิคของซานต้ากับลูกทุ่มในแบบมวยไทยได้ค่อนข้างลงตัวครับแม่ขวาก็มีครับ
จนศึกสาดขวาเมื่อกี้ครับขวาอีกทีครับเพราะว่าฮัตซันนี่นี่แกเตะหลุดครับเริ่มขยับเดินเข้าหาแล้วครับฮัตซันนี่นี่ไม่อยากเข้าในครับเข้าในนี่เนี่ยเรียบร้อยครับแหมโดนเข็นล้มไปครับดอกนี้แหมเหมือนจะโดนไปหลายทีครับเริ่มจะบันเดาเคล็ดแล้วครับขยับเข้าหาครับสาดข้างไปจับในดูสิจะมีเหลี่ยมทุ่มอีกไหมครับกรรมการแยกครับหมดยกที่2ครับทางทีมงานของเราครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำลายครับฝากแฟนๆกด Subscribe กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานจะสรรหาวิดีโอสนุกๆมาให้ชมอย่างต่อเนื่องครับทางช่องของเราอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์รวมทั้งอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยหลังชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับจังหวะนี้ครับทางด้านของพลศึกบิดเอาฮัตซันนี่ล้มครับแล้วก็แทงเข่าช้อนไปดอกครับก็ต้องบอกว่าฟาวครับเพราะว่าฮัตซันนี่นี่แกล้มลงพื้นแล้วส่วนหนึ่งนอกจากฝ่าเท้าแตะพื้นโอ้จังหวะนี้ครับยังอธิบายไม่จบครับโดนขวาของพจนศึกนะฮะบิดล้มอีกทีครับโอ้โดนขวาพจนศึกนี่ขาแข้งสั่นเหมือนกันครับที่ฟาวนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งแตะพื้นแล้วพจนศึกแกออกอาวุธซ้ำครับก็ต้องฟาวไปครับตามกติกาบทยกที่3ครับนอกจากนี้ครับนอกจากมวยคู่นี้แล้วทางช่องเรายังมีมวยสนุกอีกหลายคู่ครับถ้าสนใจก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่การ์ดหรือข้อความด้านบนที่มีลูกศรชี้นี้ได้เลยครับเดี๋ยวการ์ดจะขึ้นอีกทีหลังมวยคู่นี้จบนะครับยกที่4ครับยกที่4ครับแต่ก่อนหมดยก3นี่ฮัสซันนี่มีมองค้อนนึงครับจับแหมเหลี่ยมในครับแม่ทุ่มอีกแล้วครับแม่ทีเด็ดของแกครับไม้ตายของแกเลยครับลูกทุ่มอ้าวเรียบร้อยครับกรรมการเตือนแม่กรรมการเหมือนเตือนว่าขัดขาเหมือนเตือนว่าปัดขาด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตัดคะแนนเลยครับแม่ประชนศึกโวยครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรมาตัดคะแนนตัดแต้มกันได้ยังไงลูกนี้นี่ใช้แม่ไม้นี่ต้องเรียกว่าขุนยักษ์พานางครับหรือขุนยักษ์จับนางครับบิดหุ้มเลยครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่สวยงามครับโวยวายครับทางฮัสซันนี่ครับว่าอย่างนี้ได้ยังไงดูท่าทางเหมือนฮัสซันนี่จะไม่ชกต่อนะครับพี่เลี้ยงยังโวยไม่เลิกครับจริงๆในเมืองไทยก็ใช้กันบ่อยนะครับลูกนี้นะครับขุนยักษ์พานางขุนยักษ์จับนางนะครับนะดูภาพช้าครับเทคนิคที่ถือว่าสวยงามพอสมควรครับอุ้มแล้วก็เทไปดื้อๆครับไม่เก่งจริงไม่มีเทคนิคจริงก็ใช้ไม่ได้ครับแม่การตัดสินก็คงจะจบเป็นที่เรียบร้อยครับก็น่าจะเป็นนักมวยไทยของเราครับน่าจะแพ้ฟาวครับก็เรียบร้อยครับทางด้านของเอ็มฮัสซันนี่ครับเป็นฝ่ายชนะฟาวในยกที่4ครับผจญศึกก็ยอมรับครับยอมรับคำตัดสินครับก็แสดงความยินดีด้วยก็น้ำใจนักกีฬาครับเกมจบก็จบครับก็ไม่มีอะไรค้างคากันครับมีทั้งลุงต้อยมีทั้งนะฮะเสียเล็ก SKV ไปแสดงความยินดีกับนักชกชาวดัตช์ด้วยครับก็สำหรับช่องเราก็ยังมีคู่มวยสนุกๆมันๆอีกหลายคู่ครับสามารถกดดูได้ที่การ์ดด้านบนขวามือที่มีลูกศรชี้ได้เลยนะครับและหลังจากมวยจบเป็นที่เรียบร้อยครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเรายังมีประวัติย่อของนักมวยทั้งคู่เป็นเชิงอัดและข้อมูลจะได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในการรับชมครับเริ่มที่ประวัติของยอดนักชกชาวไทยกันนะครับผจญศึกลูกพระบาทหรือ SKV ยิมครับเจ้ากี้เกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี1980ครับตรงกับปีพ.ศ.2523ครับที่จังหวัดลพบุรีครับเดิมทีเป็นมวยเข่าแข็งแรงตามประสาค่ายลูกพระบาทครับปะทะกับมวยมีชื่ออย่าง9ล้าน9วิชิตนพเดช2ชูวัฒนะสอนรามสอดวงสอนไก่ทองสอยุพินดาอภิเดชนราติกุลชาวลิศจ็อกกี้ยิมและนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรครับ
ส่วนมวยต่างชาติที่มีชื่อเสียงที่เจ้าตัวเคยชกด้วยอย่างเช่นชนะฟาวชาญซัมจุนครับดาวดังจาก UFC ชาวเกาหลีใต้ครับแพ้คะแนนแอนดี้ซาวเวอร์นักชกชาวดัสเจ้าของแชมป์ K1 2สมัยครับชนะคะแนนโยชิโร่ซาโตะจากญี่ปุ่นครับดาวดังจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ชนะคะแนนอาเมนเปโตเซียนจากอิตาลีครับซึ่งเป็นพี่ชายของยอร์จิโอเปโตเซียนนะครับมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นเวเตอร์เวทของเวทีมวยลุมพินีครับแชมป์โลกของสภาคิกบ็อกซิ่งและคาราเต้นานาชาติครับ IKKC กติกามวยไทยในรุ่นจูเนียร์เวเตอร์เวทครับซึ่งไฟนี้นี่เจ้าตัวได้แชมป์ด้วยการเอาชนะเมธีเจดีมิทักษ์ลงมาด้วยนะครับแชมป์สภามวยไทยโลก WMC ในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งลีกอาชีพโลกครับ WPKL ในกติกามวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทครับแต่ที่แฟนๆมวยจดจำและจนศึกได้เป็นอย่างดีคือการรับใช้ทีมชาติไทยด้วยการลงแข่งวูซูซานต้าและมวยสากลสมัครเล่นในนามอังคารชมพูพวงครับโดยเมื่อปี2545ครับคว้าเหรียญทองวูซูซานต้าหรือซานชวนครับในพิกัด65กิโลกรัมในเอเชียนเกมปี2002ที่ปูซานเกาหลีใต้ครับก่อนหน้านั้น1ปีครับในปี2544ครับคว้าเหรียญทองวูซูซานต้าพิกัด76กิโลกรัมครับในซีเกมปี2001ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับต่อมาอีก4ปีต่อมาครับในปี2549ครับอังคารลงแข่งมวยสากลสมัครเล่นในรุ่น69กิโลกรัมก็สามารถคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมปี2006ครับที่โดฮาประเทศกาตาร์ครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกครับที่ลงแข่งเอเชียนเกม2ครั้ง2ชิ้นกีฬาและก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากกีฬาทั้ง2ประเภทได้สำเร็จครับต่อด้วยข้อมูลของนักชกชาวโมร็อกโกซึ่งมีอยู่นิดหน่อยครับยูเนสเอลเอ็มฮัสซานีครับนักชกดัตช์เชื้อสายโมร็อกโกครับเคยชนะคะแนนวิลเลียมเดเดอร์และก็แพ้คะแนนไทลองสปองครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้ายังมีมวยมันๆมวยที่ดีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ